เรื่องสภาพคล่องก็จะมีการหมุนเวียนของลูกหนี้การหมุนเวียนของลูกหนี้อ่ะจะนับเป็นครั้งโดยการเอาขายสุทธิหารลูกหนี้ก่อนหักค่าเผื่อเฉลี่ยหรือว่าเป็นลูกหนี้เฉลี่ยที่แบบหักค่าเผื่อแล้วไอ้ลูกหนี้เฉลี่ยก็คือให้เอาลูกหนี้ต้นปีบวกลูกหนี้ปลายปีแล้วก็หารสองทีนี้เวลาที่เราต้องไปดูลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงินที่อาจารย์ให้มาถ้าอาจารย์ให้มาแบบมีค่าเผื่อด้วยเราก็ต้องเอาลูกหนี้อ่ะที่ก่อนหักค่าเผื่อมาคิดคำนวณแต่ถ้าอาจารย์ให้มาเป็นลูกหนี้สุทธิอ่ะก็ลูกหนี้สุทธิต้นปีหารบวกปลายปีแล้วก็หารสองแล้วก็การหมุนเวียนของลูกหนี้อ่ะถ้าน้อยก็ถือว่าดีมันถือว่าบริษัทอ่ะมีความสามารถในการบริหารลูกหนี้ได้ดีแล้วก็จำนวนวันในการหมุนเวียนของลูกหนี้ก็คือให้เอา365วันอ่ะหารกับการหมุนเวียนของลูกหนี้ที่คำนวณได้มันก็จะออกมาเป็นวันถ้าวันยิ่งน้อยก็ถือว่าบริษัทอ่ะมีการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ไวเรื่องการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือก็เหมือนกับคล้ายๆกับลูกหนี้แต่จะเป็นการเอาต้นทุนขายหารกับสินค้าคงเหลือเฉลี่ยสินค้าคงเหลือเฉลี่ยก็หาคล้ายๆกับลูกหนี้ก็คือให้เอาสินค้าต้นปีบวกสินค้าปลายปีแล้วก็หารสองส่วนระยะเวลาของการขายสินค้าก็ให้เอา365วันหารการหมุนเวียนของสินค้าถ้าบริษัทมีระยะเวลาในการขายสินค้าหรือการหมุนเวียนของสินค้าน้อยก็ถือว่าบริษัทนั้นน่ะมีการหมุนเวียนที่ดีเหมือนถ้าเราจะอธิบายการหมุนเวียนของสินค้ากับระยะเวลาขายสินค้าก็ให้บอกว่าสมมุติว่ามันเป็นปี2559ก็ให้บอกว่า259บริษัทมีการหมุนเวียนสินค้าดีกว่า258มีระยะเท่ากับที่หามาเท่าไหร่ครั้งแล้วก็มีระยะเวลาขายสินค้าน้อยกว่าปี258อยู่กี่วันอะไรแบบนี้แต่ถ้ามัน59มากกว่า58เราจะพูดว่าดีกว่าไม่ได้มันก็จะเป็นแบบว่ามีการหมุนเวียนสินค้าที่ช้ากว่าแล้วก็ถ้าเป็นวงจรการดำเนินงานวงจรการดำเนินงานก็คือให้เอาวันของลูกหนี้ที่หาได้บวกกับวันของสินค้าที่หาได้มาบวกกันก็จะเป็นวงจรการดำเนินงานถ้าใช้เวลาน้อยก็ถือว่าเราอะได้เงินกลับมาเร็วแล้วเรื่องเงินทุนหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนอะก็คือให้เราเอาวิธีการหาให้เราเอาสินทรัพย์หมุนเวียนลบกับหนี้สินหมุนเวียนมันก็จะได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอัตราหมุนเวียนของเงินทุนหมุนเวียนก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนหารหนี้สินหมุนเวียนถ้าเป็นเงินทุนหมุนเวียนอะถ้าตัวเลขมันมากอ่ะถือว่าดีหรือว่าเทียบกับ1บาทแล้วก็อัตราส่วนหมุนเวียนเร็วก็คือให้เอาสินทรัพย์หมุนเวียนเร็วหารหนี้สินหมุนเวียนเร็วโดยสินทรัพย์หมุนเวียนเร็วอ่ะก็พวก
สินทรัพย์หมุนเวียนหักสินค้าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าแล้วก็รายได้ค้างรับส่วนพวกนี้จะไม่รวมกับสินทรัพย์หมุนเวียนเราต้องเอามาหักออกแล้วเราก็มาหารกับหนี้สินหมุนเวียนเวลาที่จะอธิบายก็เหมือนเราได้ตัวเลขของปี59อ่ะมากกว่า58แล้วก็อธิบายว่า59มีอัตราหมุนเวียนดีกว่า58แสดงว่า59มีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้ดีกว่า58เท่าไหร่ตามตัวเลขที่หาได้แล้วก็อัตราเงินสดอัตราเงินสดก็คือให้เอาเงินสดบวกหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดก็พวกหุ้นเงินลงทุนเสร็จแล้วการหมุนเวียนของเงินลงทุนหมุนเวียนพวกยอดขายต่อเงินทุนหมุนเวียนก็คือให้เอายอดขายหารด้วยเงินลงทุนหมุนเวียนเฉลี่ยเงินลงทุนหมุนเวียนเฉลี่ยก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนลบหนี้สินหมุนเวียนของต้นปีบวกด้วยปลายปีแล้วก็หาร2